เอฟซีสวัสดีมาถึงแล้วแจกด้วยครับตัวแจกแสนไทยสองสักตรีแสนวีเล็กหน้าฟ้าตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะแจกยังไงแต่ผมก็จะแจกไปตามรายชื่อนี้ก่อนต้องมาแจ้งนะไม่แจ้งเราไม่ทราบเลยครับไม่ซื้อคลินิกเลยเนี่ยทางมากเงินรอประวัติเชิญท่านผู้ใหญ่ทุกท่านครับยืนถวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนได้เชิญครับที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอด่านขุนทนพี่เอ็มครับเตือนพี่เลี้ยงหน่อยนะครับอย่าให้ขึ้นเลยได้ความถวายสังฆทานตอนนี้หลวงปู่หลวงนะได้มารับสายทานสังฆทานเพื่อรองให้โยมที่กุศลนี้ให้กับบุพการีชนคนที่เรารักเพราะว่าเวลาอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เรารักมากแต่ไม่ไปกับเราก็คือทรัพย์สมบัติโยมเวลาจะอาบน้ำก็ยังไปถอดไว้นั่งกันจบเวลานอนยังเอาใส่ไปใต้หมอนแต่ไปนอนตอนเราไปหายใจไม่อะไรเราเลยนี่เลยก็ทราบที่เรามีอยู่เรารักเขามากแต่เขาไม่รักเราเลยวันนี้เราจะไงเราจะมีทรัพย์ที่เป็นของสามพันมันจะติดตามเราไปก็มาแปรเป็นบุญทรัพย์ที่เรามีแฟนแฟนเป็นเหรียญมันอยากเกินไปก็มาหมดให้ละเอียดเป็นบุญเนาะเอาทรัพย์มาหมดเป็นโฉนดที่ดินมาหมดเป็นดอกไม้ทุกเทียนทองดอกไม้ทุกเทียนทองนี่ไม่มีราคาจ้าคุณยายจ๋าโยมจะใส่ตู้ก็เป็นบุญของโยมใส่เท่าไหร่ได้เท่านั้นโยมหลวงพ่อบุญท่านบอกว่าเวลาจะทำบุญนะมีมากให้ทำน้อยมีน้อยให้ทำน้อยทำบ่อยๆแล้วบุญจะไปน้อยเลยวันนี้มาแก้แบงค์แต่งใบใส่ลงไปเนาะจะทำบุญเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นใครโบสถ์บูชาพระไตรบวชท่านโมหรือว่าเรามายกครูบูชาก็ถวายผ้าปังสกุลปูที่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ใช่ใครหรอกโยมก็มาจากสิ่งที่เราทำมาจากกรรมที่เราก่อมาจึงก่อให้เกิดเจ้ากรรมนายเวรวันนี้มาทำบุญใส่บาตรพระประจำวันใส่บาตรพระอรหันต์ใส่บาตรพระร้อยแปดหรือว่าจะไปบูชากระเบื้องเครื่องมงบักเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติและพวกกระซับในยามที่ไปเกิดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ว่าเวลาเรามีทรัพย์ต้องแบ่งทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนซึ่งการเทศนี้พระองค์ได้เทศโปรดเศรษฐีว่าทรัพย์ส่วนที่หนึ่งใช้เลี้ยงตนและคนรอบข้างสองส่วนใช้สร้างฐานะลงทุนหนึ่งส่วนที่เหลือใช้ทำบุญเก็บไว้ยามฉุกเฉินมีทรัพย์อย่าใช้เพื่อเพลินให้แบ่งเงินเป็นเศษส่วนตามนี้ดีจริงเชียวเนาะเอาพอแบ่งทรัพย์กันโยมส่วนที่หนึ่งนั้นใช้เลี้ยงคนใช้เลี้ยงตนและคนรอบข้างในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่สามใช้สร้างฐานะลงทุนส่วนสุดท้ายที่สี่ใช้ทำบุญเนาะเรามีทรัพย์ถ้าไม่ทำบุญในทรัพย์จะไม่ไปกับเราคนโบราณก็บอกว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนพาไป4คนหามคือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟ3คนแห่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป1คนนั่งแคร่ก็คือตัวเรานั่นแหละโยมส่วน2คนพาไปก็คือบุญและบาปเวลาจะจากโลกนี้ไปนี่ไม่มีใครไปกับเราเนาะเรามาคนเดียวก็ไปคนเดียวก่อนที่จะไปมาจองโฉนดซะก่อนจ้ะเจริญพรโยมน้องชายใจหล่อน้องสาวใจดีโยมน้าชายใจงามเนาะโยมญาติใจสวยวันนี้มาช่วยทำบุญของคนในน้ำใจไมตรีที่ญาติโยมมอบให้ว่าวันนี้เป็นวันที่6ของงานเหลืออีก3คืนเท่านั้นก็สำหรับวันพรุ่งนี้เนาะก็จะได้พบกับนักร้องไมค์ทองคำที่ได้มาประกวดตัววันนี้ก็คือน้องน้ำตัวในน้อยและกับน้องไฟเฟิร์นวันพรุ่งนี้ก็จะพบกับนักร้องลูกหล่อพงและพันสองพี่น้องก็จะมาพบกันในงานกินทองเวลา21นาฬิกาก็จะมาประกวดตัวแล้วก็จะร้องเพลงและได้เสียงสดเพราะว่าเขาจะไปทองคำนะ World Wide Entertainment เนี่ยยุ่งเข้าเรคคอร์ดของคุณพี่ตาปัญญาที่รักดุลวันนี้ก็ส่งนักร้องจากไปทองคำมาช่วยนะให้ญาติโยมได้ทำบุญกัน
หลังจากทำบุญแล้วอย่าลืมเป็นลุ้นรางวัลนะเดี๋ยวน้องโน้ตด้านโน้ตเลยสอยดอกไม้การกุศลเดี๋ยวรางวัลใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น iPhone 6 Plus หรือว่ามอเตอร์ไซค์พ่อของข้าวตู้เย็นทีวีก็มีเยอะเลยทีเดียวรางวัลใหญ่ๆหรือจะไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยยมโน้ตด้านเลยการเรียนกอเอ๋ยกอไก่กอไข่ในลาวของขวดของเราเนาะน้องก็คือมหาวิทยาลัยกอไก่ตอนนี้แต่มาจับจองเป็นเจ้าของโฉนดหรือว่าจะติดพระบาทลอยฟ้าเนาะพ่อผู้ใหญ่ใจดีพ่อทะยกใจงามได้มานำสะพานบุญใช่มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ถือว่าโชคดีมากแต่การที่จะได้ทำบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโยมบางคนมีวาสนาแต่ไม่รับบางคนมีโอกาสจะไม่หาวันนี้โอกาสมีได้มาวัดบัดบ้านด่านในเนาะมาทำบุญซะก่อนดอกไม้ตู้เทียนทองเนี่ยไม่ยินราคาจะโยมจะทำบุญใส่ตู้เอาเองตามที่ปรารถนาเนี่ยมีลูกสาวให้ลูกสาวได้ใส่ตู้เนาะมีลูกชายให้ลูกชายได้ใส่ตู้แต่ฝึกลูกยังเล็กฝึกเด็กยังน้อยลูกศิษย์โชวัดลูกสัตว์โชเจ้าของลูกน้องโชว์เจ้านายลูกหญิงลูกชายโชว์พ่อโชว์แม่เอาใส่ตู้แล้วจ้าเนาะโอ้โหอีก3คืนสุดท้ายวันนี้เอาเรือวันนี้วันที่4แล้วกันเนาะ4คืนสุดท้ายเจริญพรจ้ะเชิญทางด้านนี้ดอกไม้ตู้เพียงทองไม่มีราคาจ้ามีแลกสตางค์ทางด้านนี้นะดูป้ายแล้วก็มาเลยในป้ายแดงๆนี่ช่วงนี้ว่างๆก็มาบูชาโฉนดก่อนโฉนดอย่าทิ้งนะนำเป็นรับวัตถุมงคลหลังโบสถ์เลยวิหารหลวงปู่นะสลายยาแฝกมีหลังเดียววัดนี้ในบูรพาด้วยกระเบื้องมีหลังเดียวก็คือวิหารโยมนำโฉนดเป็นรับวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นผ้ายันรวมลูกนิมิตผ้ายันแขวนหน้ารถใส่เงินใส่ทองลูกนิมิตจำลองหรือว่าจะกำไร12ราศีเกิดปีไหนใส่ได้หมดโยมช่วยฉลุขานขอบมาโรงมาเสงมาเมียมาแม่ร่วมประกาศดอกบุญวันนี้ทำบุญแล้วอย่าลืมทอดถวายสังฆทานเนาะถวายสังฆทานบุญที่บุญให้กับปู่ย่าตายายวันนี้ทำบุญต้องในครบ2อย่างก็คือทำบุญให้ตัวเองแล้วอย่าลืมทำบุญหาปู่ย่าตายายตลอดถึงทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยการไปบูชาผ้าปางสกุลแล้วก็สร้างมาลงศพเพื่อที่จะได้อุทิศบุญให้กับสัมภเวสีหรือว่าทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ใช่ใครหรอกโยมก็คือการที่เราสร้างเนาะนาวาจาที่เราพูดนี่แหละวันนี้ทำบุญนี่นะคนทำบุญให้ทานเองแต่ไม่ชวนใครจะได้พบกับทรัพย์สมบัติไปขับบริวารเนาะเวลาไปเกิดเนี่ยบอกบุญเขาแต่เราไม่ทำนี่จะได้บริวารสมบัติเกิดมาลูกหลานมากมายแต่ว่าขาดเงินทองทิ้งทั้งชวนเขาแล้วเราก็ลาไปสู่การต่อต่อครับต่อต่อยังผมที่เป็นแผนเอาอย่างไรจะจับอ่ะอย่างไรจะจับอ่ะเอาเร็วเร็วทอทหารนะทอทหารเอ๊เอาใครจะได้อะไรอีกเนาะเอาจับ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 เลยครับจับเลยอย่างไรจับเลยเลยครับขอไข่ครับขอไข่เอ๊เอายังยังยังเอาทันทีเลยทันทีทันทีไปทันทีครับเอามีส่วนร่วมกันช่วยกันช่วยกันทันทีช่วยกันครับเอาช่อช้างครับช่อช้างเฮ้เฮ้ขอบคุณยังแล้วไปดูอีกทีเอาต่อต่อไปโอ้างครับโอ้างเฮ้เอาไปดูอีกทีพอเพื่อนครับพอเพื่อนเฮ้ดูใช่ครับจ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 ับเดิน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 มีคนดูอะไรไปดูดูดูครับดูกระซับกระซับกระซับมาโอ้ยโอ้ยโรลิงครับพอพึ่งครับเอ๊ะวันนี้งานเก็บบัตรเลยครับงานเก็บบัตรเลยครับเก็บบัตรแล้วครับขายบัตรฟ้าเรื่องไรไปเรื่องไรไปโอ้โหไม่ได้รับสิบใบตัวตื่นเลยนะครับเออเนาะเอาจากจากที่สามนี่สุดสุดทุกทางเราจะต้องเบอร์บ้านต่อตะเคียน